วันนี้ประมาณ10กว่าคนไม่ได้รวมกับอันเก่านะฮะไม่รวมกับอันเก่านะไอ้ที่ผมส่งไปล่าสุดเขาบอกว่าได้หมดเลยนะก็คือจุดประสงค์อ่ะสมมุติใช่ไหมอ่ะผมพิมพ์ผมยกตัวอย่างนะฮะเอาเป็นแก๊งหนึ่งก็ได้ผมพิมพ์ว่าไอ้สัตว์แก๊งเอาแก๊งเป็นตัวอะไรดีโอแล้วกันเอ้ยเอาเป็นไอ้เหี้ยอะไรดีวะเอาเป็นแก๊งรอเรือแล้วกันเรือเอาไปตัวเหี้ยอะไรเดี๋ยวไปโดนเขาด่าไอ้สัตว์แป๊บนึงนะเหี้ยอะไรดีวะแป๊บนึงนะเอาเป็นเจ๊แก๊งเจ๊เอาเป็นแก๊งเจแล้วกันมันประมาณแบบว่าเชิงที่ผมเข้าใจนะอันนี้ผมไม่รู้ไม่เยอะนะครับบอกไว้ก่อนรู้ไม่เยอะนะเหมือนประมาณแบบยังไงดีอะเอาเหมือนว่าไอ้เหี้ยเนี่ยด่าแล้วกันด่าแต่ว่าเจาะจงแบบมึงเขียนแค่เจอะก็คือเราต้องไปอธิบายให้ทางศาลหรือว่าอะไรเข้าใจว่าเขาเจาะจงที่ด่าเรานะอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าประมาณนี้ครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนะก็คือที่ผมส่งไปเขาบอกว่าได้หมดเลยเหมือนประมาณเจตนาที่จะด่าเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อเต็มก็ได้ต่อให้คุณพิมพ์ชื่อแม็กผมเนี่ยแม็กโอซีอ่ะแต่คุณเจาะจงว่าเป็นรีเบิร์ดอ่ะคือแม็กมาแล้วครับตัวผมอ่ะว่าไงน้องมาแล้วครับพี่ okay, เรียกเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะคือประมาณนี้ประมาณแบบแค่สื่อไปทางเจตนาที่ไม่ดีกับเราอ่ะนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็โดนแล้วและทีเนี้ยประเด็นอ่ะคุณอาจจะไม่โดนเว้ยคุณอาจจะไม่โดนสมมตินะคุณอาจจะแถหรือว่าอะไรสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเสียเวลาคุณอาจจะต้องเสียเวลาไปคุยอีกนึกภาพไหมไปคุยนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอีกไม่รู้ว่าคุณจะโดนหรือเปล่าว่าคุณจะสู้กับนู่นนี่นั่นได้หรือเปล่าประมาณเนี้ยก็ต้องเสียเวลาครับพี่กดกิ่งเลยครับอ๋อโอเคครับหมู่บ้านตามหมุดเลยพี่ใช่ครับใช่ครับพี่ใช่ครับครับพี่ครับแล้วก็อันเนี้ยไม่อันแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือบริษัทคุณใส่ร้ายบริษัทให้เสียชื่อเสียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดนนะฮะอันนี้ก็โดนเหมือนกันแล้วคุณด่าสตรีมเมอร์อันนี้ก็โดนเหมือนกันคนที่ใช้รูปของผมอ่ะก็โดนเหมือนกันพรบโดนเหมือนกันครับเอารูปผมไปทำให้เสียชื่อเสียงอันนี้ก็โดนน่าจะโดนเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้นะผมรู้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมอ่ะแค่ส่งก็คือให้น้องๆอ่ะช่วยหามาใช่ไหมทำมานานแล้วแหละให้น้องๆส่งลิสต์มาแล้วผมก็เอาส่งไปให้พี่ทนายเขาดูแล้วก็นั่งคุยกันว่าพี่แบบเนี้ยมันได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยได้มันเขาบอกว่าได้แต่อันนี้ผมจะบอกเลยมันจะมีบางอย่างที่จะไม่ได้ด้วยนะครับบางอย่างที่จะไม่ได้ด้วยไม่ได้ก็มีประมาณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคือระยะทางในการเดินทางจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงเนี่ยลำตรงไม่แน่ใจครับผมไม่รู้เรื่องกฎหมายเหมือนกันเนี่ยในแชทผมน่าจะมีคนรู้เรื่องกฎหมายมากกว่าผมอีกนะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจครับต้องดูเคสพี่เบย์เป็นตัวอย่างมั้งพี่เบย์แจ้งหมดอ่ะพี่เบย์เอาหมดอ่ะต้องดูว่าพี่เบย์เขาแจ้งเขาได้แบบไหนบ้างอ่ะแต่ว่าที่ผมจะเรียกอะครับที่ผมจะเรียกนะผมจะบอกไว้ก่อนผมจะเรียกล้านหนึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนจะเรียกล้านหนึ่งแต่ห้าหมื่นอะได้แน่ๆห้าหมื่นอะคือได้แน่ๆแต่เรียกไว้ก่อนล้านหนึ่งไม่มีการยอมความไม่มีไก่เกี่ยไม่มีเฮียอะไรทั้งนั้นอะเหมือนคุณพิมพ์เอาสนุกอะผมก็เอาสนุกเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยนึกภาพไหมครับคุณพิมพ์เอาสนุกผมก็เอาสนุกเหมือนกันผมไม่เอาตังค์ด้วยนะเพราะว่าผมเอาตังค์ให้ทางนั้นไปเลยครับเขาจะได้งานไวขึ้นอะไรประมาณนี้ผมไม่เอาตังค์ครับเอาหนุกอย่างเดียวถ้าคุณพิมพ์สนุกผมก็สนุกเหมือนกันอะไรประมาณนี้แฟร์แลกกันไปจะได้เปลี่ยนในเรื่องของเกมเพลย์หรือแผนที่มากขึ้นกว่านะครับแต่ TW เนี่ยก็นิ่งนอนใจไม่ได้เพราะพวกเขาก็เนี่ยก็มักจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ใช่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้พวกเราได้รับชมตลอดเวลาในตอนนี้ครับต้องมาดูในส่วนของแบนเฟดก่อนครับสำหรับไม่ผมไม่ได้อะไรเลยจริงๆผมจะไม่แจ้งก็ได้แต่แค่ว่าแบบว่างด้วยช่วงนี้ว่างด้วยก็อยากลองดูไงว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยนึกภาพออกมั้ยครับคือจริงๆอ่ะผมไม่อยากทําหรอกแล้วผมไม่อยากยุ่งด้วยผมมาปล่อยมานานแล้วคือผมไม่ได้สนใจอ่ะ
แต่แค่อยากลองดูเฉยๆว่ามันเป็นแบบไหนแค่นั้นเองอยากลองดูอยากลองดูเพราะว่าผมมีรุ่นพี่ที่เขารู้จักด้วยไงก็เลยแบบลองขอคอนแทคมาดูนี่นั่นก็เลยแบบเรามีคอนแทคแล้วเราก็ลองดูสักหน่อยไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยเกมนี้ครับลองดูครับใครโดนก็เดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปมาแล้วกันแล้วจะปิดชื่อไว้ว่ามันมีกี่ใบอะไรประมาณเนี้ยต้องมาดูครับถูกต้องนะก็อยู่ที่แผนที่พวกเขาจะเลือกเล่นด้วยเอาละคุณเต๋บาวตี้ครับมาเป็นปาก